เย้ยสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัววันนี้ผมจะมาชวนทำเมนูง่ายๆนะครับจากหม้อทอดไร้น้ำมันอีกแล้ว อันนี้เป็นไส้กรอกนะครับไส้กรอกไก่จัมโบ้ทองสอดไส้ชีสตรา AFM นะครับแน่นอนผมซื้อมาจากอะไรอ่ะเมียสั่งมาจากแมคโครนะครับสั่งออนไลน์มาไม่อยากออกไปเนาะนะครับขนาด500กรัมหรือว่าน้ำหนักครึ่งกิโลเหมาะสำหรับปิ้งย่างดูจัมโบ้มากราคา57บาทถือว่าถูกมากนะทีนี้เราจะเอามาใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับหลายคนมองว่าอุ๊ยเดี๋ยวก็ทำอาหารจากเมนูหม้อทอดไร้น้ำมันอีกละขี้เกียจแน่ๆเลยนะฮะเอาจริงๆก็ขี้เกียจอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่บางทีเราแบบไม่มีเวลาเนาะอย่างผมเนี่ยลูก2นะ11เดือนกับป.2โหวุ่นวายมากเลยหม้อทอดไร้น้ำมันจะเป็นตัวช่วยในการร่นระยะเวลาในการทำอาหารลงไปบ้างนะฮะ3มื้อนี่เยอะนะทำกับข้าวอ่ะบางทีก็ต้องแบบมีมื้อเล็กมื้อใหญ่บ้างเนาะอันนี้มันก็จะช่วยไปได้นิดหนึ่งแกะเลยดีกว่าตรงนี้เขามีที่ฉีกให้นะตรงมุมซองอะไม่ต้องมาใช้มีดใช้กรรไกรเนาะเดี๋ยวลองดึงดูก่อนแต่ก็แอบแข็งอะเอาฉีกไม่ออกมีดดีกว่าวันนี้เตรียมไม้เสียบลูกชิ้นมา4อันก็ทำ4อันแล้วกันเนาะแป๊บเดี๋ยวบ้างมันซะหน่อยดีกว่าเนาะเผื่อให้หนังมันได้ระบายความร้อนบ้างอ่ะมันเป็นหนังเกาะเดี๋ยวถ้าเราบ้างเยอะไปเดี๋ยวจะลงไปถึงชีสหรือเปล่าก็ไม่รู เสร็จแล้วตั้งอุณหภูมิสัก180องศาพอก่อนเนาะเวลา10นาทีแล้วกันระหว่างนี้เราก็มาเปิดดูบ่อยๆนะครับเดี๋ยวกลัวมันจะไหม้5นาทีผ่านไปเย้ยไส้ชีสเกือบทะลักพอขั้นนี้ดีกว่าเนาะน่าจะสุกแล้วล่ะ
เสร็จละไส้กรอกหนังกรอบสอดไส้ชีสจำไม่ได้ละสรุปว่ามันเสร็จแล้วกันนะครับตั้งเวลาไว้ตั้งอุณหภูมิไว้180องศาเวลาตั้งไว้ทีแรก10นาทีมาแอบเปิดดูโอ้โหแค่5นาทีก็ไส้ทะลักละก็เลยพอแค่นี้นะเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูขอกินอันหนึ่งก่อนเนาะก่อนที่คุณภรรยาแล้วก็ลูกๆจะตื่นนะร้อนไม่เร็วเลยอ่ะอร่อยจะได้นี่ถือว่ารสชาติโอเคเลยนะถ้าในราคา57บาทแล้วได้ครึ่งโลอ่ะอยากกินแต่ก็ร้อนเดี๋ยวรอมันหายเย็นก่อนน่าเกลียดด้วย ลองไปทำดูนะครับไปทำมันง่ายอยู่แล้วล่ะแต่ว่าบอกแหล่งที่มาเนี่ยแม่โคเนี่ยเป็นสูตรรวมของคนที่ชอบทำเมนูในหม้อทอดไร้น้ำมันเลยนะใครเผลอเข้าไปเนี่ยเตรียมเงินไปเยอะๆด้วยนะ อันนี้ยังไม่ได้ไปเลยลูกเล็กไงยังไม่กล้าไปที่ไหนเพราะว่ากลัววันนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม Family Man พ่อบ้านงานครัวด้วยนะฮะก็ทำอาหารจากหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็ทำเมนูง่ายๆรีวิวของใช้ภายในบ้านนะครับที่ก็ใช้จริงอ่ะบางทีเขาก็ให้มารีวิวเนาะแต่ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่รับชมทุกคลิปนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ดีถ้ามีคลิปใหม่ไม่พลาดแน่นอนขอบคุณครับน่าจะเย็นแล้วนะ